สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอันจูนะคะวันนี้นะคะเราจะมานะคะแนะนำผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่อันจูลองใช้ดูแล้วมันรู้สึกว่าโอเคดีตอบโจทย์ของเราดีนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ L'Oreal นะคะ L'Oreal UV Perfect Instant White นะคะตัวนี้เป็นครีมกันแดดนะคะของ L'Oreal Paris นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะดียังไงนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นตัวกันแดดที่ค่อนข้างเป็นเนื้อแบบนี้สีชมพูอ่อนอย่างนี้นะคะไม่เหลวจนเกินไปนะคะมีความข้นแต่เบาบางมากนะคะเบาบางยังไงเวลาเกลี่ยนะคะเวลาเกลี่ยครีมนะคะเห็นไหมคะมันเห็นว่าเหมือนจะขาวขึ้นถูกไหมแต่สักพักมันจะกลืนไปกับผิวแล้วก็ไม่ทิ้งความมันให้กับผิวเรานั่นเองนะจ๊ะเนี่ยพอเกลี่ยเข้าไปนะคะมันจะกลืนกับผิวกับของเรามาก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 เลยทีเดียวนะคะเห็นอย่างนี้นะคะมันไม่ทำให้แบบผิวสีของเราเนี่ยเขาเรียกอะไรคะเปลี่ยนนะคะคือขาววอกหรือว่าเหมือนรองพื้นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นครีมกันแดดจริงๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะคะมันก็กลืนกับผิวนะคะนี่นะคะแต่ตัวนี้มันดียังไงรู้ไหมคะตัวนี้มีความแบบชุ่มชื้นดีนะคะผิวไม่แห้งไม่มีความรู้สึกว่าหน้าตึงระหว่างเราใช้หรือว่าหนักหน้านะคะตัวนี้มี SPF 50นะคะ PA บวกๆนะคะก็คือตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะดีตรงที่ว่าเบาบางเกลี่ยง่ายซึมไวไม่เนี่ยแล้วก็กลิ่นมันนะคะไม่มีน้ำหอมด้วยที่สำคัญนะคะดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะลองใช้ครีมกันแดดที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเราอยากจะใช้ตัวไหนดีนะตัวนั้นก็มันตัวนี้ก็เนอะตัวนั้นก็รู้สึกว่าไม่เหมาะกับเราเลยหน้าเรามันไม่ได้เหมาะกับผิวขาววอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองมาใช้ L'Oreal นะคะ UV Perfect Instant White ตัวนี้นะคะกล่องนั้นจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นแบบนี้นะจ๊ะกล่องมันนะคะกล่องมันนะคะถ้าใครหาซื้อก็มันจะมีตามพวกมินิมาร์ททั่วไปนะคะที่เขาขายอยู่หรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะลองไปหาดูห้างเฮ้ออย่างเงี้ยมีหมดนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวขนาด 15ml นะคะพกพาไปไหนก็สะดวกแล้วก็ลองใช้ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มกับราคาที่เราจ่ายไปนะเพราะมันหลอดละ150กว่าบาทหรือเท่าไหร่เนี่ยล่ะค่ะนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยผิดหวังรู้สึกว่าใช้แล้วแบบดีนะคะคือตัวเนี้ยเอาเข้าจริงๆนะคะเติมระหว่างวันก็เป็นไปก็ทำได้นะนะคะง่ายๆก็คือแค่เราแบบว่าใช้ครีมกันแดดนิดเดียวแค่นี้นะคะไม่ต้องเยอะนะคะแนะนำว่าอย่าเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันซึมไหมมันจะเข้าผิวที่แบบเราแต่งหน้าไว้ไหมอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพอเราเกลี่ยอย่างนี้เสร็จใช่ไหมคะวันนี้อันจูแต่งหน้านะเราก็จะแบบว่าทำอย่างนี้วอร์มครีมนิดนึงนะคะเพื่อให้มันซึมเข้าผิวเราเร็วขึ้นนะคะไม่เหนอะแล้วเราก็ใช้วิธีแตะอย่างนี้เอานะแตะเบาๆนะแตะเบาๆนะเพื่อให้มันกันแดดระหว่างวันเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะแตะเอานะเนี่ยมันก็จะเติมระหว่างวันเราได้นะคะแต่ว่าต้องใช้แบบเบาบางไม่ต้องแบบหนาหรือว่าเยอะมากนะคะเพราะว่าเราแค่เติมเท่านั้นเองนะคะเพื่อก่อนที่เราจะออกไปเผชิญแบบแดดข้างนอกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้แตะไปนะคะก็จะช่วยได้ในการที่จะแบบว่ากันแดดให้เราในระหว่างวันที่เราออกไปทานอาหารไปทำงานนะคะในเวลาช่วงที่แดดแรงจัดๆนะคะก็แนะนำให้เป็นอย่างนี้เอานะซึ่งโอเคเลยจูคิดว่าราคาเนี้ยใครก็หาซื้อมาลองใช้ได้แล้วก็คุ้มกับราคาที่เราต้องจ่ายไปนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบให้มันมีสีมีกลิ่นนะคะไม่ให้หน้าวอกไม่แบบหน้าหนาอะไรอย่างเงี้ยเหมาะมากนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ให้สีอะไรแบบว่านั้นเลยอะรำคาญหัวใจเรามากอะไรเงี้ยไม่มีนะคะรับประกันเลยนะคะเพราะอันจูก็ใช้อยู่ก็ดีนะอ่ะวันนี้อันจูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันนะจ๊ะวันนี้อันจูไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมติดกดติดตามข้างล่างด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย